ยูฟ่าดนพรสินโพได้เล่นลีกนอกครั้งแรกก็เล่นให้กับลีกญี่ปุ่นค่ะในนามของสโมสรอารันเมเร่แต่ว่าพอมีข่าวประกาศออกมาอย่างเป็นทางการค่ะหลายคนค่ะออกมาตั้งคำถามออกมากังขาเหลือเกินว่าเอ๊ะคนนี้ไม่เห็นมีผลงานอะไรเลยในนามทีมชาติไทยน่ะไปไม่สุดสักทางเดี๋ยวคลิปนี้จะมาชี้ให้ฟังค่ะว่าคำที่คุณพูดว่าไปไม่สุดสักทางนึงนั้นน่ะถ้ามองอีกมุมนึงมันคืออะไรสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกับช่อง Art Sport Thailand อีกครั้งนึงค่ะช่องที่เน้นสนับสนุนนักกีฬาไทยสนับสนุนประเทศไทยสนับสนุนคนไทยเพื่อให้คนไทยได้มีแรงบันดาลใจมีความฝันมีความหวังที่จะพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจหรือว่าพัฒนาในด้านของการทำงานคำว่าไม่สุดสักทางถือว่าเป็นการด้อยค่าคนคนนั้นมากค่ะคลิปนี้อาจจะไม่มีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์เลยนะคะถ้าเพื่อนๆ เข้ามาเพื่อหาความรู้หรือว่าหาประโยชน์อะไรปิดคลิปได้เลยค่ะก่อนอื่นขอยกตัวอย่างตัวเองนิดนึงนะคะว่าตัวเองก็คือคนหนึ่งที่อาจจะถูกมองเหมือนกันว่าไม่สุดสักทางคำว่าสุดของเรากับสุดของคนอื่นบางทีมันต่างกันค่ะก่อนที่จะมาทำช่อง YouTube ก็ทำงานมาหลากหลายแล้วค่ะทำทุกสิ่งทุกอย่างทำด้วยใจค่ะแล้วก็ทำสุดมากๆถ้าฉายาน้องยูฟ่าคือยูฟ่าบ้าพลังมันไม่ต่างกับแอดเลยค่ะเพราะเราก็เป็นคนบ้าพลังคนนึงคือถ้าทำอะไรแล้วเราต้องทำให้ดีที่สุดทำให้เลิศที่สุดมันมีนะคะคนที่ทำอะไรๆได้หลายอย่างแล้วก็ทำได้ดีทุกอย่างแต่พอเราทำได้หลายอย่างบางคนกลับมองว่าเอ้าก็ไม่เห็นประสบความสำเร็จสักอย่างตรงนี้แล้วค่ะคือประเด็นว่าคำว่าประสบความสำเร็จในคำจำกัดความของแต่ละคนแตกต่างกันค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะใช้มาตรฐานของคำว่าเงินชื่อเสียงอำนาจเกียรติยศและถ้าเรามีทั้ง3อย่างนั้นเราก็จะถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแต่นิยามความคิดของแต่ละคนแตกต่างกันนะคะแต่สังคมมันก็หล่อหลอมให้คนรู้สึกว่าถ้ามี3สิ่งนั้นแล้วคือคนที่ประสบความสำเร็จมันจึงไม่แปลกค่ะที่เราจะเห็นผู้คนมากมายพยายามตะเกียกตะกายด้วยวิธีทางอะไรก็ได้ค่ะเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จจอมปลอมอันนั้น พูดเหมือนคนมีหลักการมาพักใหญ่ค่ะ คือถ้าแอดเป็นเจ้าของสโมสรวอลเลย์บอล1สโมสรนะคะบุคคลที่อาจจะดิวเข้าสโมสรเลยแน่นอนค่ะอาจจะดิวคนที่มีคุณสมบัติแบบน้องยูฟ่าดนพรสิงห์โพค่ะน้องยูฟ่าเล่นวอลเลย์บอลมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะคะมีรายการไหนบ้างที่เธอลงเล่นแล้วเธอไม่ได้พาทีมคว้าแชมป์คือตั้งแต่วัยกระเปี๊ยกอ่ะจนถึงเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยผ่านแชมป์อะไรมาบ้างก็คงจะไม่เอามาสาธยายในที่นี้ได้หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะจริงๆค่ะมีเพียงการเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในปีนี้เท่านั้นนะคะที่ไม่อาจพูดได้ว่าน้องยูฟ่าพาทีมไปคว้าแชมป์ CV League ถึง2สนามเพราะว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกนะคะกับการติดทีมชาติชุดใหญ่ที่ได้ไปเล่นในรายการระดับโลกการติดทีมชาติในปีที่แล้วก็ได้ลงเล่นในรายการ CV League ค่ะก็ถือว่าเป็นรายการในภูมิภาคอาเซียนแต่น้องยูฟ่าก็มีชื่อติดในสนาม VNL ทุกสนามค่ะแต่ว่ามีโอกาสได้ลงมาเล่นน้อยมากๆนะคะคืออย่าว่าแต่ในรายการระดับชาติเลยค่ะในรายการ Thailand League โคราชก็ให้น้องยูฟ่าได้ลงสนามน้อยจริงๆมันก็เลยทำให้คนยิ่งคิดเข้าไปใหญ่ค่ะว่าน้องยูฟ่าไม่มีความสามารถมากพอแม้กระทั่งยึดเป็นตัวหลักใน Thailand League ก็ยังไม่ได้คนที่ติดตาม Thailand League ก็เพิ่งจะได้เห็นผลงานของน้องยูฟ่าก็ในเลกสุดท้ายค่ะแต่ว่าบทบาทที่ทางโคราชมอบให้ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนักค่ะคือหลังจากที่น้องยูฟ่าได้รับบาดเจ็บแล้วก็ฟื้นตัวกลับมาสภาพร่างกายยังไม่ 100% ก็ผันตัวเองไปเล่นในตำแหน่งมือเซตลงสนามแรกเล่นให้กับรายการ CV League ในตำแหน่งมือเซตทำผลงานบางคนบอกว่าดีบางคนบอกว่ายังไม่ดีพอมาติดทีมชาติปีนี้ค่ะส่งรายชื่อไปในตำแหน่งมือเซตแต่ว่าได้ลงเล่นจริงในตำแหน่งอะไรไม่ทราบค่ะบางก็เป็นหัวเสาบางก็เป็นมือเซตบางก็เป็นบีหลังคือโค้ชสั่งให้ทำอะไรก็ทำค่ะพอเกิดจังหวะรวนตำแหน่งก็กลายมาเป็นคนผิดทุกวันนี้เกรียนคีย์บอร์ดยังออกมาว่าน้องยูฟ่าอยู่เลยค่ะว่าแม้ไปเล่นลีกญี่ปุ่นได้ยังไงยังเล่นมั่วตำแหน่งอยู่เลยบางคนก็บอกว่าตีก็งั้นๆแหละรับก็งั้นๆแหละลูกเสิร์ฟก็รับง่าย
ได้ไปเล่นลีกญี่ปุ่นก็อยู่สโมสรล่างๆแล้วก็รู้ไปถึงค่าตัวของน้องยูฟ่าว่าถูกมากๆคือคนกลุ่มนี้อาจก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าเขาไม่รู้สึกยินดีเลยเหรอกับการที่เด็กคนหนึ่งอายุเพิ่งจะครบ20ปีมาเมื่อไม่กี่วันได้ไปเติบโตได้ไปหาประสบการณ์เพื่อว่าวันหนึ่งจะเป็นนักกีฬากำลังหลักให้กับทีมชาติไทยในรายการกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ผ่านมาเราก็สามารถพูดได้เต็มปากค่ะว่าน้องยูฟ่าเป็นตัวแทนที่พาให้ทีมมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยคว้าแชมป์บางคนก็ไม่ถูกอกถูกใจอีกนั่นแหละค่ะบอกว่าก็แหมรายการแค่ในระดับอาเซียนแต่ถ้าเรามองเกมให้ลึกอย่างละเอียดการลงไปเล่นของน้องยูฟ่าแบบเต็มแมตช์เราก็ได้เห็นนะคะว่าน้องเขาเล่นในบทบาทของคนที่รับดีมากเสิร์ฟดีมากแล้วก็ขึ้นตีทำแต้มดีมากบล็อกก็ดีค่ะการวิ่งไล่บอลตามบอลขุดบอลทุ่มเทเต็มที่ค่ะเป็นคนที่จ้างร้อยเล่นล้านอาจไม่แปลกใจหรอกค่ะที่คนกลุ่มหนึ่งไม่รู้สึกยินดีกับการที่น้องยูฟ่าไปเล่นในลีกญี่ปุ่นกับการได้เห็นน้องยูฟ่าของเราเติบโตเป็นเพราะว่าเขาติดค่ะเขาติดตรงที่ความสูงด้วยความสูง175เซนติเมตรกับการเล่นในตำแหน่งหัวเสาคนไทยส่วนหนึ่งค่ะไม่ยอมรับต่อต้านมากๆโดยเฉพาะการที่ญี่ปุ่นไม่สามารถได้เหรียญในรายการโอลิมปิกคือเขามองว่าเก่งแต่ไม่สูงก็ไม่สามารถไปได้จนสุดแล้วสุดของชีวิตมันอยู่ตรงไหนคะมันอยู่ที่เราเอามาตรฐานของเราไปเทียบกับมาตรฐานของคนอื่นแล้วพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเอาชนะคนอื่นอย่างนั้นหรือแต่ว่าความรู้สึกของความเป็นที่สุดในความคิดของแอดก็คือเราเอาศักยภาพของเรานี่แหละค่ะเอาออกมาใช้ให้มากที่สุดแล้วก็ทำมันให้ดีที่สุดแข่งขันกับตัวเองค่ะมุมมองที่บางคนบอกว่าแม้ไปไม่สุดสักทางแต่เรากลับรู้สึกว่าเวลาน้องได้ทำอะไรน้องยูฟ่าทำสุดทุกทางค่ะและถ้าถามว่าในลีกญี่ปุ่นมีทีมไหนที่เหมาะกับน้องยูฟ่าที่สุดก็คือทีมนี้แหละค่ะอารันเมเร่ค่ะฤดูกาลที่แล้วในรายการวีลีกของญี่ปุ่นอารันเมเร่ไม่ชนะทีมใดๆเลยค่ะอยู่อันดับ12ของตารางแต่สิ่งที่อารันเมเร่แตกต่างจากทีมอื่นก็คือผู้เล่นที่สนุกทุกเวลาค่ะกระตือรือร้นไม่รู้ไปเอาพลังมาจากไหนค่ะไม่ว่าจะแข่งกี่เซตดีทุกเซตค่ะและการที่น้องยูฟ่าได้ไปอยู่ทีมที่มีบรรยากาศแบบนี้ถือว่าเหมาะมากๆอย่าพยายามสร้างวาทกรรมที่ทำร้ายคนอื่นค่ะเช่นว่าไปไม่สุดสักทางนึงเช่นว่าสูงแค่นี้ต่อยอดไม่ได้มีประเทศอีกเป็นร้อยๆประเทศค่ะที่มีความสูงเฉลี่ยสูงมากๆแต่ว่าไม่ได้แจ้งเกิดในวงการวอลเลย์บอลเลยค่ะคือคลิปนี้ไม่ได้มาโน้มน้าวใจใครนะคะเพราะว่าแอดมินเองก็อยู่ในจุดที่ไม่สามารถโน้มน้าวใจใครได้ค่ะเพราะว่าเป็นคนที่มียอดวิวน้อยค่ะผู้ติดตามก็แสนน้อยนิดถือว่าเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในโลกของการทำช่อง YouTube แต่นั่นมันคือบรรทัดฐานของสังคมมันไม่ใช่บรรทัดฐานของเราชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนอื่นรู้สึกกับเรายังไงแต่ชีวิตมันขึ้นอยู่กับว่าเรารู้สึกกับตัวเองยังไงถ้าเราลองส่องกระจกแล้วเรารู้สึกว่าไอ้ยาคนในกระจกนั้นมันน่านับถือเหลือเกินเก่งจังเลยเจ๋งว่ะก็ถือว่าเพียงพอแล้วค่ะแล้วถ้าแอดเป็นน้องยูฟ่าก็จะรู้สึกอย่างนั้นค่ะอายุ20สูงแค่175จุดตบก็สูงกว่า3เมตรจุดบล็อกก็สูงนักกีฬาตัวสูงนอกจากสูงแล้วยังมีคนอุ้มชูค่ะแต่ว่านักกีฬาที่ตัวไม่สูงต้องพยายามกระโดดเอาเองค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดเข้ามารับฟังรับชมแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้าใครฟังมาถึงจบคลิปเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนมากๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ